สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับ TK สักทีนะคะไม่ได้ทำคลิปร่วมเดือนครึ่งเลยนะคะเจ๊ยังไม่ตายนะคะเจ๊ยังมีชีวิตอยู่ดีค่ะเพียงแต่ว่าช่วงนี้ยุ่งมากยุ่งของตัวเองด้วยแล้วก็ยุ่งของลูกชายด้วยนะคะแต่ไหนๆวันนี้เรามีโอกาสทั้งทีเราก็มาทำคลิปรีวิวเลยด้วยกันทั้งหมด4ตัวนะคะเป็นของ Wet n Wild ราคาจุ๋มจิ๋มนะแล้วก็มีของใช้ดีหลายอย่างนะคะแต่ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งใหม่แล้วก็ยังไม่เคยได้ยินยูทูบเบอร์คนไทยคนไหนพูดถึงนะวันนี้ก็มารีวิวแล้วก็ทำเดโมให้ดูด้วยนะคะมีฟาวเดชั่นมีคอนซีลเลอร์นะคะมีแป้งแล้วก็มีลิควิดลิปสติกอะไรพวกนี้ออกมาได้สักพักแล้วนะคะเพียงแต่ว่ามันยังไม่เตะความสนใจของทีเคเท่าไหร่จนกระทั่งน้องตั๊กมาบอกว่าเจ๊หนูชอบตัวนี้มากกว่าไอตัว NYX Foundation ที่เป็น Dropper นะคะฉันก็แบบเอามือทาปกตัวนั้นฉันได้5ดาวนะแกชอบตัวนี้มากกว่าตัวนั้นเหรอฉันต้องอยากลองนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ Foundation กันก่อนเลยนะคะ Foundation ก็ลักษณะของขวดมาเป็นขวดแก้วนะคะแล้วก็พอเปิดออกมาเนี่ยเขาก็มีไม้พายแบบนี้มาให้นะซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเขาคอนโทรลง่ายกว่าการที่เราจะมาเทลงบนหลังมือนะคะแต่ว่าการที่มีไม้พายดึงเข้าดึงออกมันก็ต้องระวังเปื้อนพอสมควรนะขนาดอยู่ที่1ฟลูดออนซ์หรือว่า30 ml นะคะนั่นก็เป็นขนาดมาตรฐานของฟาวเดชั่นตอนนี้นะคะเป็นเวลาบ่ายโมง10นาทีแล้วก็อากาศจะอยู่ที่100ฟาเรนไฮต์ร้อนมากๆนะคะวันนี้ร้อนแบบสุดๆแล้วก็ขอบอกว่าท้องฟ้าแดดนี่แบบสุดฤทธิ์สุดเดชมากจริงๆวันนี้นะคะบ้านดิฉันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันเลยนะคะก็อย่างที่เห็นไปเนาะอากาศร้อนมากแล้วก็ณเวลานี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ร้อนที่สุดของวันเลยก็ว่าได้นะคะทีเคแต่งหน้าผ่านไปก็เกือบ2ชั่วโมงแล้วฟินิชนะตอนนี้ยังเป็นแบบนี้อยู่นะคะรองพื้นตัวอื่นที่ทีเคใช้ถ้าหากว่าสภาพอากาศเป็นแบบนี้เนี่ยป่านนี้หน้ามันไปแล้วนะแต่ว่านี่ยังโอเคอยู่นะคะถือว่าแฮปปี้มากๆนะจุดนี้ฮัลโหลมีเหตุการณ์ที่ต้องสลับยานเล็กน้อยนะคะเนื่องจากว่าหาที่จอดรถไม่ได้นะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นการรีวิวรองพื้นที่สมบุกสมบันพอสมควรอากาศก็ร้อนนะคะแล้วก็ไม่ได้อยู่นอนตากแอร์กระดิกหางอยู่บนโซฟาที่บ้านนะเป็นการออกมาแบบเอาท์ดอร์แบบนี้ทั้งวันนะคะYou want something to drink a little bit, Cobra? Where's this water, huh? Listen, huh? แล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะบอกว่าการติดทนนานเนี่ยค่อนข้างดีนะมันจะมีแบบหลุดลอกไปบ้างบริเวณช่วงจมูกซึ่งส่วนตัวแล้วที่เคเนี่ยจะวุ่นวายกับจมูกบ่อยเนื่องจากจามบ้างมีน้ำมูกบ้างอะไรประมาณนี้นะคะแต่การติดทนนานตลอดทั้งวันไหมไม่ได้ตลอดทั้งวันแต่ว่ามันจะเป็นเฉพาะบางบริเวณที่ส่วนใหญ่แล้วมันก็จะหลุดลอกได้ง่ายนะคะส่วนตัวทีเคก็จะใช้แป้งในการกดทับระหว่างวันอะไรประมาณนี้ถือว่าเป็นรองพื้นอีกตัวนึงเลยใน drug store ที่ทีเคเคยใช้มาน่าจะเป็นตัวที่ถูกที่สุดแล้วนะก็ถือว่าเป็นอีกอันนึงที่ทีเคแนะนำนะคะ range ของเฉดเนี่ยค่อนข้างกว้างแต่ว่าถ้าหากว่าเข้มมากๆ deep มากๆเนี่ยอาจจะไปไม่ถึงนะส่วนของทีเคเนี่ยจะเป็นสีที่ชื่อว่า amber beige นะคะก็แมทช์กับสีผิวเรานะปัจจุบันค่อนข้างดีนะคะในส่วนของแป้งเนี่ยไม่ได้มีอะไรหวือหวาเลยนะจะใช้เป็นแป้งที่ใช้เป็น finishing powder เนี่ยค่อนข้างโอเคนะคะจะไม่ได้รู้สึกว่าเป็นธรรมชาติมากนักอย่างคล้ายๆกันกับตัวของ foundation เนี่ยคือเขาทาลงไปแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าเรามีแป้งอยู่บนใบหน้านะตัวนี้ก็ราคาประมาณเดียวกัน5เหรียญนิดๆนะถามว่าใช้เป็น finishing powder เนี่ยโอเคแต่ว่าหวังในเรื่องของการปกปิดเนี่ยไม่ได้นะคะไม่ได้รับการปกปิดอะไรจากแป้งตัวนี้นะในส่วนของคอนซีลเลอร์เนื้อตัวนี้เนี่ยคล้ายๆกันกับตัวของทาร์ตเชฟเทปนะคะคือมีความหนานิดนึงนะปกปิดก็โอเคนะคะใช้ได้แต่ว่าไม่ถึงกับแบบหายไปจนหมดนะก็ถามว่า
ในราคาเท่านี้ได้อะไรประมาณนี้เนี่ยเกลี่ยก็ง่ายนะคะ TK ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ TK ค่อนข้างชื่นชอบนะตัวนี้ของสีของ TK จะอยู่ที่ Medium Tan นะคะ 842B มาในส่วนของ Liquid Lipstick นะคะ TK มีมาด้วยกัน2สีด้วยกันนะสีที่อยู่บนริมฝีปาก TK ก็จะเป็นสีนี้นะคะชื่อสีว่า Give Me Mocha นะคะอันเนี้ยพอเราเห็นในทูบเนี่ยมันจะมีความเป็นชมพูใช่ไหมแต่ว่าพอไปอยู่บนริมฝีปากเนี่ยสีเขาจะเข้มขึ้นนะคะเด่นที่สุดของลิปสติกรุ่นนี้เนี่ยก็คือติดทนนานมากติดทนแบบดูดิ Kiss Proof ด้วยนะคะดูดิไม่มีติดมือออกมาเลยแต่ว่าข้อเสียของเขานะคะที่เคมีความรู้สึกว่าเนื้อเขาค่อนข้างหนานะค่อนข้างหนาคือเวลาเราทาลงไปบนริมฝีปากเนี่ยเรารู้เลยว่ามันมีลิปสติกอยู่บนริมฝีปากนะคะแล้วก็พอทาไปสักพักเนี่ยจะรู้สึกว่าเขาบีบรัดริมฝีปากเรานิดนึงนะคะคือไม่ถึงกับรำคาญซะจนจะต้องรีบเช็ดออกคือจะยังสามารถใช้ได้ไปตลอดทั้งวันแต่ไม่ได้สบายริมฝีปากจนกระถึงขั้นว่าเราไม่ได้รู้สึกว่ามีอะไรบนริมฝีปากเนี่ยไม่ใช่นะคะคือรู้เลยว่ามันเราทาอะไรอยู่บนริมฝีปากนะแต่ว่าก็ถามว่าในราคา4เหรียญนิดเนี่ยที่เคถือว่าก็โอเคอะติดทนนานมากๆนะคะแล้วก็อีกสีนึงมีสีที่ชื่อว่า Ghost Topic นะตัวนี้ก็จะแบบเหมาะกับกลางคืนนิดนึงนะคะสีแบบค่อนข้างจะเป็นแบบแวมปี้นะรุ่นนี้เนี่ยทั้ง2แท่งนะคะคือเวลาอยู่บนทูบเนี่ยเป็นสีหนึ่งแต่ว่าพอทาทิ้งไว้สักพักหนึ่งสีเขาจะเข้มขึ้นนะแล้วก็ทั้งหมดในวันนี้นะคะถ้าหากว่าอยากจะให้ TK แนะนำว่าตัวไหนน่าลองมากที่สุดนะคะ TK ก็จะบอกว่าฟาวเดชั่นเนี่ยเป็นตัวที่น่าทดลองใช้มากที่สุดใครคิดว่าตัวนี้เนี่ยเนื้อมันหนาจนเกินไปแล้วก็มีตัวที่เป็น NYX ฟาวเดชั่นที่เป็นดร็อปเปอร์อยู่แล้วนะคะใช้ตัวนั้นไปผสมตัวนี้ก็จะทำให้ช่วยเป็นเต็นเอาความหนาของฟาวเดชั่นเราก็จะช่วยทำให้การได้รับการปกปิดที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะก็รีวิวของ TK วันนี้จบแต่เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการช่วยในการตัดสินใจของเพื่อนๆนะคะใครเคยทดลองใช้แล้วได้รับความคิดเห็นเป็นยังไงก็อย่าลืมมาเล่าให้ TK ฟังด้วยแล้วยังไงเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ